สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโพแทสเซียมสำคัญกับร่างกายกว่าที่คิดโพแทสเซียมเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายควบคุมความดันโลหิตการได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเรื้อรังชนิดอื่น สรรพคุณของโพแทสเซียม1ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเรื้อรังชนิดอื่นๆ 2. ขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย 3. ช่วยผ่อนคลายความตึงของหลอดเลือดลดความเสี่ยงความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น 4. ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน 5. ป้องกันโรคนิ้วในตาตเกิดจากการสะสมของสารอาหารต่างๆ6อาหารโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยบำรุงเส้นประสาท หนึ่งอะโวคาโดอะโวคาโดเต็มไปด้วยไขมันดีวิตามินเคและโฟเลตเนื้ออะโวคาโดครึ่งลูกมีโพแทสเซียม7%ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันแต่หากคุณกินอะโวคาโดทั้งลูกคุณจะได้รับโพแทสเซียมเกือบ15%ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันยิ่งกว่านั้นอะโวคาโดยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งมักต้องการเพิ่มโพแทสเซียมและลดปริมาณโซเดียมเพราะอะโวคาโดก็ถือเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมต่ำ สองมันเทศมันเทศหรือมันหวานมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและมีปริมาณโพแทเสเซียมที่เพียงพอมันเทศหนึ่งถ้วยมีโพแทเสเซียมประมาณ16%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันยิ่งไปกว่านั้นมันเทศยังมีไขมันต่ำมีโปรโตีนเล็กน้อยและเป็นแหล่งคา oh ร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนรวมถึงไฟเบอร์ที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของวิตามินเอที่ดีซึ่งจำเป็นต่อการมองเห็นและการบำรุงสายตา 3. าแตงโมแตงโมเป็นผลไม้รสชาติอร่อยที่มีปริมาณน้ำสูงแตงโมเพียง2ชิ้นหรือประมาณ580กรัมจะให้โพแทสเซียมประมาณ14%ของปริมาณที่ได้รับต่อวันนอกจากนี้ยังมีคาร์โบไฮเดรต44กรัมโปรตีน3.5กรัมไขมัน0.8กรัมและไฟเบอร์2.2กรัมยิ่งไปกว่านั้นแตงโมสีแดงฉ่ำน้ำนี้ยังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมวิตามิน สีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความชุ่มชื้นและมีเกลือแร่เนื่องจากมีอิเล็กโทรไลต์ที่ช่วยดึงน้ำเข้าสู่เซลล์น้ำตาลตามธรรมชาติในน้ำมะพร้าวยังให้พลังงานระหว่างออกกำลังกายและช่วยเติมไกลโคเจนได้ด้วยน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วหรือประมาณ240มีโพแทสเซียม1 3เเซของปริมาณที่แนะนำต่อวันนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ดีของแมกนีเซียมโซเดียมและแมงกานีสอีกด้วย ถั่วเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและโปรตีนจากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการถั่วหนึ่งถ้วยหรือประมาณ179กรัมมีโพแทสเซียมเป็น2เท่าของกล้วยโดยมีปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง2 1ซของปริมาณที่แนะนำต่อวันหซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเพียง3ช้อนโต๊ะหรือประมาณ50กรัมมีโพแทสเซียมมากกว่า10%บอรเซอสมะเขือเทศยังเป็นแหล่งวิตามินซีและไลคโคปีนที่ดี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพในการช่วยปกป้องร่างกายพร้อมทั้งยังมีคุณสมบัติในการช่วยต้านมะเร็งก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ